สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็แน่นอนว่าจะมีเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติเกี่ยวกับวงการกีฬาไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยในเอพิโซดนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีของนักกีฬาไทยของเรานั่นก็คือมุมมองความรู้สึกของแฟนกอล์ฟชาวต่างชาติหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยทาง LPGA Tour ได้มีการออกมาประกาศว่านักกอล์ฟสาวชาวไทยวัย22ปีอย่างโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจสามารถคว้ารางวัลโรเล็กซ์ลุคกี้ออฟเดอะเยียร์ประจำปี2021ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันในปีนี้อีก2รายการหลังจากที่เธอสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหนือนักกอล์ฟดาวรุ่งคนอื่นๆตลอดปีนี้ด้วยการคว้าได้1แชมป์เมเจอร์แล้วก็ติดท็อป10ได้ถึง9รายการโดยโปรแพตตี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังได้รับรางวัลนี้ไว้ด้วยว่าการได้รับรางวัลนี้มันเป็นเหมือนความฝันที่ได้กลายมาเป็นความจริงเพราะว่ามันถือว่าเป็นครั้งเดียวที่จะทำได้ในชีวิตทำให้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีชื่อเข้าไปอยู่ในทำเนียบของรางวัลนี้อันทำให้ฤดูกาล2021นี้เป็นฤดูกาลที่มันน่าจดจำซึ่งจากความสำเร็จของนักกอล์ฟสาวชาวไทยของเราในครั้งนี้แฟนกอล์ฟทั่วโลกเขาจะมีคอมเมนต์ถึงแพตตี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยแฟนกอล์ฟคนแรกนี่ได้มากล่าวถึงการได้รางวัลนี้ของโปรสาวชาวไทยของเราว่าเธอเหมาะสมที่จะได้รับมันเธอจะเป็นนักกอล์ฟที่น่ากลัวมากในอีกหลายปีที่กำลังจะมาถึงส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่าและมาสเตอร์คลาสมันก็จะยังคงดำเนินต่อไปเธอมีคลาสอย่างแท้จริงเธอจะเป็นนักกอล์ฟที่ทำให้มีความสนุกสุดๆที่ได้ดูในปีต่อๆไปเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าเธอเป็นนักกอล์ฟที่สนุกอย่างยิ่งที่ได้ดูเหมาะสมกับรางวัลนี้มากส่วนคนต่อมาก็ได้คอมเมนต์ด้วยความยินดีว่าYes มันต้องเป็นแพตตี้อยู่แล้วเธอทำผลงานมาได้ดีมากๆมันยอดเยี่ยมที่ได้ดูเธอเล่นในปีนี้ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยคุณคือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นในทุกๆแมตช์การแข่งขันการก้าวจากรุกกี้ไปสู่แชมเปี้ยนมันไม่ห่างไกลขอให้โชคดีส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ว่ายินดีด้วยแพตตี้คุณเล่นได้อย่างแข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่องและมันจึงไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นคุณได้รับรางวัลนี้ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ในแบบที่เซอร์ไพรส์เล็กๆแล้วว่ามันยากที่จะเชื่อนะว่าตำแหน่งรุกกี้แห่งปีของปีนี้มันจะไม่ใช่ชาวเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ 2-3 ปีหลังส่วนคนต่อมานั้นก็มากล่าวว่ามันเป็นฤดูกาลที่โดดเด่นสำหรับแพตตี้และมันก็ยังไม่จบเลยด้วยซ้ำเพราะว่ายังมีอีก2รายการที่ต้องดูกันว่าเธอจะลงจอดที่ไหนหลังจากเสร็จสิ้นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าเธอจะต้องชนะอีกหลายรายการเลยหลังจากนี้เธอเป็นนักกอล์ฟที่แข็งแกร่งส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ถึงแพตตี้ว่าผมรักสาวคนนี้เธอมีครบหมดทุกอย่างชัยชนะของเธอที่รายการ ANA หน้าที่จะเป็นการตีกอล์ฟ4รอบที่มันไร้ที่ติที่สุดเท่าที่ผมเคยดูมาเลยเธอมีความสามารถที่น่าประทับใจในการที่จะเยือกเย็นในสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งที่เธอนั้นเป็นรุกกี้ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงแพตตี้ว่าเธอเป็นนักกอล์ฟสาวชาวไทยที่น่าอัศจรรย์ส่วนคนต่อมาก็ได้มองต่อไปอีกว่าประเทศไทยจะต้องมีนักกอล์ฟแบบนี้ออกมาอีกในปีต่อๆไปรวมทั้งในปีหน้าด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวถึงนักกอล์ฟสาวชาวไทยของเราว่าขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งรุกกี้แห่งปีมันมีแค่ท้องฟ้าที่เป็นขีดจำกัดสำหรับเธอส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าเธอเป็นสตาร์แห่งอนาคตที่เฉิดฉายมากที่สุดขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการได้รับรางวัลนี้ของแพตตี้พร้อมทั้งได้กล่าวไปถึงอีกหนึ่งนักกอล์ฟสาวชาวไทยของเราอีกด้วยว่ายินดีด้วยแพตตี้ในความคิดของฉันคิดว่าโรคระบาดมันได้ทำให้เยเรมี่โนพลาดรางวัลนี้ไปเมื่อปี2020ซึ่งฉันก็ยังคิดว่าเธอจะสามารถทำมันได้ในปี2021แต่ว่ามันกลับไม่เป็นแบบนั้นในขณะที่แพตตี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของฉันที่จะสามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้เลยและถ้าอีกหนึ่งนักกอล์ฟชาวไทยอย่างอาทยาธิติกุลประสบความสำเร็จในรายการ Q Series เธอก็จะต้องเป็นตัวเต็งสำหรับรางวัลนี้ในปี2022เช่นกันแต่คุณก็ไม่รู้ได้หรอกใครบางคนอาจจะทำให้เธอต้องผิดหวังก็ได้แต่สิ่งที่ฉันชอบในตัวอัธยาธิติกุลนั้นคือความสม่ำเสมอในการเล่นและก็ผลงานแต่ก็อย่างที่คุณรู้นั่นแหละเกมการเล่นของนักกอล์ฟอาจหายไปได้เพียงชั่วข้ามคืน
ฉันเองก็อยากเห็นนักกอล์ฟอย่างชิโบโน่ได้รางวัลนี้ในปี2022ด้วยเหมือนกันแต่ฉันก็มีความเชื่อมั่นมากกว่าในตัวของอัธยาธิติกุลเพราะว่าชิโบโน่ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเกมการเล่นที่มันสม่ำเสมอในช่วงหลังส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ถึงโปรแพตตี้ว่าชัยชนะของเธอในรายการเมเจอร์มันน่าอัศจรรย์แต่การที่ติดท็อป10ได้ถึง9รายการมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับรุกกี้สไตล์การเล่นของแพตตี้นั้นมันคล้ายคลึงกันมากกับเมื่อตอนโควจินยองคว้ารางวัลรุกกี้ได้ฉันจะเฝ้ารอคอยดูคุณส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงการได้รางวัลนี้ของสาวไทยของเราว่ามันยุติธรรมสำหรับเธอที่มีพรสวรรค์อย่างมหาศาลเหล่านักกอล์ฟสาวชาวไทยกำลังก้าวขึ้นมากันอย่างแข็งแกร่งครับนั่นก็เป็นความรู้สึกของแฟนกอล์ฟชาวต่างชาติบางส่วนต่อการได้รับรางวัลนี้ของโปรแพตตี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้รับฟังกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ